สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook นะครับวันนี้เบสมีเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเพื่อนๆน่าทานมากๆเพื่อนๆดูนะครับวันนี้เบสสอนทำนะครับวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่างๆนะเคล็ดลับทั้งหมดเลยนะครับที่เขาทำขายกันนะเพื่อนๆไปดูได้นะครับที่คลิปลิงก์ด้านบนนะครับเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะวิธีการทำไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าขอให้แค่เตรียมของให้ครบแค่นั้นเองครับอร่อยแน่นอนครับวันนี้เปิดโปงสูตรนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านดังๆต่างๆนะครับเขาทำกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปทานกันเลยครับเมื่อกี้เพื่อนๆโอ้โหเบสอัดคลิปไปตั้งนานนะครับไม่มีเสียงเถื่องมากหอมถั่วหอมมะนาวไม่เป็นไรเนาะไปพูดไปซะตั้งเยอะเลยเขาจะหอมนะถั่วเนี่ยกับพริกเนี่ยต้องคั่วใหม่ๆนะครับเคล็ดลับของเขานะพริกถั่วเนี่ยคั่วใหม่ๆนะครับเวลามาทำต้มยำแบบเนี้ยกลิ่นเขาจะขึ้นเลยครับว่าจะรู้เลยลูกค้าถ้าเราทำขายนะครับลูกค้าเขาจะรู้เลยว่าพริกกับถั่วเนี่ยคั่วใหม่เพราะมันจะหอมขึ้นมาเด่นชัดมากเลยเพื่อนอย่างอื่นเนี่ยส่วนประกอบนะครับอีกกุ้งเอาไว้ไปทำทานกินกับในคนในครอบครัวนะครับมะนาวต้องเป็นมะนาวแท้นะถึงจะอร่อยนะครับอย่างอร่อยเลยเพื่อนหยุดไม่ได้เลยใส่นี้ด้วยนะเพื่อนนมคาเลชั่นหรือพวกนมสดต่างๆใส่นะครับโอ้แต่กลิ่นไอ้พวกพริกพวกถั่วพวกมะนาวเนี่ยกลิ่นชัดเจนมากเลยครับเพื่อนๆถึงว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยถ้าร้านไหนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยเขาก็จะขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างเดียวนะครับสังเกตนะ
ถ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาจะขายกับพวกเย็นตาโฟนะครับเพราะว่าเครื่องเขาก็จะคล้ายๆกันนะเขาก็จะไม่ขายแบบเป็นพวกบะหมี่อะไรน้ำอะไรอย่างเงี้ยต่างหากเขาก็จะไม่ขายนะครับถ้าเพื่อนๆตอกไข่ออนเซนลงไปก็ได้นะมันจะเพิ่มรสชาติมากๆเลยนะครับเคยกินไหมไอ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่อะที่เขาจะใส่เหมือนไข่ออนเซนด้วยนะครับแต่เป็นน้ำต้มยำแบบที่เบสทำวันนี้เลยอะเนี่ยเบสเคยกินนะครับแถวบ้านเบสเนี่ยตอนสมัยเบสเป็นเด็กมัธยมนะครับไปกินพอเรียนจบก็ไม่ได้ไปกินอีกเลยครับไม่ได้ไปกินอีกเลยอร่อยมากครับอย่าใช้มะนาวปลอมนะเพื่อนไม่อร่อยหรอกรู้มะนาวแท้ไม่ได้นะครับมะนาวแท้อร่อยกว่าเยอะกินจนหมดไหมอร่อยมากฟินมากยังเหลือเครื่องอีกเยอะเลยลูกชิ้นหมูสับกุ้งนะครับอร่อยมากเดี๋ยวสงสัยอาจจะได้เบิ้ลนะอร่อยโอเคนะครับเดี๋ยวไงเพื่อนๆอยากจะดูวิธีการทำเพื่อนๆดูได้ด้านบนนะครับเพราะว่ามันไม่ยากหรอกนะทำเยอะๆเนี่ยแล้วกินกับคนในครอบครัวเนี่ยทำทีเดียวนะครับกินกันหลายๆคนเนี่ยอร่อยนะครับนะโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันเท่านี้เนาะบ๊ายบายครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย